วันนี้เรามาสัมภาษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องเงินเยนที่ตกผมฟังแล้วโอ้โหประทับใจมากฟังแล้วรู้สึกสนุกมากเลยเรื่องแรกเลยนะฮะเรื่องแรกเลยจะบอกเพื่อนๆเลยฮะว่านี่ผมจดไว้แล้วนะฮะคำถามบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ติดหนี้เยอะที่สุดในโลกเพื่อนๆคิดว่าไงฮะนี่ครับจะตอบให้อย่างงี้ฮะเขาบอกประเทศเนี่ยมันมีอยู่3อย่าง1นะฮะเงินที่ประชาชนถืออยู่กับเงินของบริษัทถืออยู่กับเงินของรัฐบาลถืออยู่ปรากฏว่าเป็นงี้ฮะบริษัทญี่ปุ่นมีรายได้เยอะคนมีเงินเก็บเยอะก็เลยทําให้รัฐบาลเนี่ยแก้งติดหนี้งงไหมเพื่อนๆทำให้รัฐบาลแกล้งติดหนี้บริษัทมีเงินเยอะไม่อยากกู้ประชาชนมีเงินเยอะไม่อยากกู้รัฐบาลอยากให้เศรษฐกิจไปได้ดีทำไงครับก็เลยสร้างหนี้แกล้งกู้เงินทำให้เป็นประเทศที่ติดหนี้เยอะที่สุดในโลกแต่วิธีการดูว่าจนหรือรวยทำไงไหมฮะดูง่ายๆเลยว่าเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นบอกปล่อยกู้ให้กับต่างประเทศเยอะที่สุดในโลกก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ดูว่าติดหนี้เยอะที่สุดหรือเปล่าดูว่าปล่อยกู้เยอะที่สุดหรือเปล่าวิธีการดูง่ายๆคือนะฮะนี่เขาบอกประเทศต่างๆนี่คือประเทศญี่ปุ่นง่ายๆคือจากต่างประเทศเนี่ยนะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปล่อยกู้เยอะแล้วญี่ปุ่นเนี่ยไปยืมเงินจากภรรยาแล้วมาปล่อยกู้นี่ดูอย่างแบบนี้วิธีการเนี่ยยังไม่จบนะนี่อีกอันหนึ่งวิธีการดูว่าจนหรือรวยวิธีการดูว่าเราใช่หรือไม่ใช่อีกอันหนึ่งข้อนี้ก็สำคัญเพื่อนๆฟังให้ดีนะเพื่อนๆจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเรามองมุมเดียวไม่ได้ทุกอย่างจะมีหลายมุมอีกอันหนึ่งมีข่าวมาว่าเมื่อปีที่แล้วมีบริษัทล้มละลาย 4,931 บริษัทเพื่อนๆลองคิดดูว่าเยอะหรือน้อยคำตอบคืออย่างนี้ดูง่ายๆล้มละลายเพราะอะไรเราต้องรู้ก่อนครับปรากฏว่าล้มละลายเพราะอะไรไหมบริษัทที่ล้มละลายก็เพราะว่าบริษัทอื่นดึงตัวไปทำงานบริษัทญี่ปุ่นนะฮะตอนนี้เขามีบริษัทอยู่ 4,931 บริษัทที่ล้มละลายเนี่ยนะบริษัทพวกนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นขาดคนทำงานครับงงไหมขาดคนทำงานขาดคนทำงานแบบนี้ฮะบริษัทยักษ์ใหญ่ไปแย่งคนทำงานทำให้บริษัท 4,931 บริษัทเนี่ยล้มละลายนั่นหมายถึงอะไรครับแสดงว่าคนไม่ได้ตกงานครับผู้คนน่ะไม่ได้ตกงานนะผู้คนน่ะได้ย้ายงานและได้เงินเดือนมากขึ้นแสดงว่าจำนวนคนตกงานไม่ได้ลดลงจำนวนคนตกงานเมื่อไม่ลดลงนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจไม่ได้เลวลงเจ๋งไหมฮะเพื่อนๆเราเข้าใจผิดเรามองภายนอกว่าบริษัทในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยล้มละลาย 4,931 บริษัทเราก็นึกว่าโอ้โหซวยแล้วสิเงินเยนตกต่ำแล้วสิเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วโอ้โหเข้าใจหรือยังว่าเรามองมุมเดียวไม่ได้มาดูต่อเขาบอกว่าในกลุ่ม G7 เพื่อนๆเคยได้ยินคำว่ากลุ่ม G7 มั้ยฮะกลุ่ม G7 ก็คือมันจะมีการรวมตัวกันในกลุ่ม G7 ก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะดูยังไงว่าประเทศไหนอ่ะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยมันจะมีเงินประกันว่าประเทศไหนถ้าล้มละลายค่าประกันจะแพงหมายถึงอะไรครับเพื่อนๆเราขับรถอยู่ใช่มั้ยฮะเราขับรถเนี่ยถ้าใครขับรถแล้วชนเจออุบัติเหตุบ่อยๆประกันรถยนต์จะแพงขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วถ้าค่าประกันแพงนั่นหมายถึงประเทศนั้นอันตรายปรากฏว่าในกลุ่ม G7 คือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยค่าประกันที่ถูกที่สุดก็คือเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดประกันล้มละลายนะประเทศที่ประกันถูกที่สุดและปลอดภัยที่สุดก็คือประเทศเยอรมันประเทศที่1ประเทศที่2คือประเทศญี่ปุ่นครับผมเพิ่งรู้ฮะวิธีการดูว่าประเทศปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยจะซื้อเงินหรือไม่ซื้อเงินวิธีการแบบนี้ครับในประเทศอิตาลีค่าประกันล้มละลายเนี่ยแพงที่สุดครับให้ดูตรงนี้เพื่อนๆเพราะนั้นนักเศรษฐกิจที่บอกว่าเฮ้ยประเทศญี่ปุ่นเงินเยนตกอะนะประเทศญี่ปุ่นล้มละลายเยอะแล้วนะอย่าฟังแค่ล้มละลายเฉยจำได้ยังล้มละลายจากการที่ถูกดึงตัวพนักงานที่ทำงานได้เงินเดือน 30,000 ถูกดึงตัวไปทำงานที่บริษัทนึงในราคา 50,000 ก็ถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ดึงตัวไปพนักงานปลอดภัยมั้ยพนักงานเงินเดือนเพิ่มขึ้นเจ๋งมั้ยล่ะเพื่อนๆบริษัทเจ๊งไป 4,931 บริษัทล้มละลายแต่กลายเป็นว่าผู้คนดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นเคยรู้อย่างนี้มาก่อนมั้ยผมฟังแล้วโอ้โหเจ๋งมากเลยสนุกมากเลยมาดูต่อกันนะดอกเบี้ยเพื่อนๆฟังให้ดีนะประเทศไทยเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นคนไม่อยากกู้เงินเค้าก็เลยมีดอกเบี้ยที่ต่ำถ้าคนอยากได้เงินเยอะๆธนาคารก็ต้องสร้างดอกเบี้ยเยอะเพิ่มดอกเบี้ยเยอะหมายถึงอะไรถ้าคนอยากได้เงินเยอะธนาคารเงินไม่พอก็อยากปล่อยกู้เยอะๆพอบริษัทกู้เยอะก็ยอมจ่ายดอกเบี้ยเยอะคนที่ฝากดีใจมั้ยดีใจดิจะได้ดอกเบี้ยเยอะแต่ปัจจุบันนี้คนฝากเงินในประเทศไทยดอกเบี้ยต่ำเมื่อเทียบกับสมัยก่อนถูกไหมฮะแต่เราคิดถึงเศรษฐกิจดูนะฮะคนเนี่ยอยากได้เงินน้อยเพราะฉะนั้นธนาคารก็มีเงินเหลือเมื่อมีเงินเหลือก็ปล่อยดอกเบี้ยได้น้อยนั่นหมายถึงปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่นทำไมถึงมีดอกเบี้ยน้อยเพราะคนน่ะนะฮะมีเงินอยู่ในบ้านเยอะอยู่แล้วบริษัทมีเงินอยู่ในบริษัทเยอะอยู่แล้วเลยไม่จำเป็นที่จะต้องกู้เงินจากคนอื่นเลยไม่จำเป็นที่จะต้องกู้เงินจากธนาคารเพราะฉะนั้นประเทศที่มีการให้ดอกเบี้ยเยอะก็เป็นประเทศที่บริษัทเนี่ยต้องการเงินเยอะแต่ธนาคารเงินไม่พอก็อยากให้กู้เยอะให้ดูวิธีแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราจะคิดว่าดูมุมเดียวเราดูไม่ได้เพราะนั้นดูในรายการดูให้รู้ให้ลึกทุกวันอาทิตย์เวลา
17:30 น.เรื่องพวกนี้มันสนุกมากๆเลยนะฮะวิธีการดูว่าเราจะลงทุนกับอะไรเราลงแบบไหนและปลอดภัยแบบไหนนะฮะสรุปแล้วตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นนะฮะโคตรปลอดภัยเลยประกันประเทศล้มลายค่าประกันถูกที่2ในโลกแล้วเงินที่ปล่อยกู้ให้กับประเทศต่างๆปล่อยเยอะที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายถึงว่าติดหนี้เยอะที่สุดในโลกนะฮะติดหนี้นี่รัฐบาลตั้งใจติดหนี้เพราะอะไรครับเพราะคนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเก็บเงินไว้เยอะไม่อยากใช้เงินบริษัทก็มีเงินเก็บไว้เยอะทำไมถึงเก็บเยอะฮะเพราะในช่วงเมื่อ30ปีก่อนฟองสบู่แตกบริษัทก็เลยไม่อยากเอาเงินไปกู้เยอะไม่อยากลงทุนเยอะแต่ว่ามีเงินเก็บไว้ในบริษัทเยอะแล้วเมื่อมีเงินเก็บเยอะทำไงรัฐบาลถ้าไม่ขยับเงินเลยอ่ะไม่ปล่อยกู้เลยไม่ทำอะไรเลยอ่ะเขาอยากให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนเยอะๆก็เลยตั้งใจติดหนี้ครับแต่ติดหนี้ในประเทศครับแต่ปล่อยกู้ให้นอกประเทศเยอะๆครับวิธีเป็นอย่างงี้ฮะแม้แต่คนญี่ปุ่นบางคนยังเข้าใจผิดเลยถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์นะครับถ้าฝากแชร์และเขียนคอมเมนต์บ่อยๆนะในครั้งหน้าเวลาผมไลฟ์สดก็จะมีการมาเตือนเพื่อนๆบ่อยๆแต่ถ้าไม่มีการแชร์หรือไม่มีการนะทักเนี่ยนะในเวลาไลฟ์สดบางทีอาจจะไม่มีการเตือนนะครับมันจะมีกดติดตาม2ให้กดทั้งหมดทุกครั้งเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ทุกครั้งครับและอีกวิธีนึงก็คือการฮะเข้าไปแอดเป็นเพื่อนของผมในเพจสีเขียวซึ่งในเพจสีเขียวเนี่ยจะมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องผลวิจัยครับผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวเรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆบางทีถ้าเปิดเผยในเพจต่างๆจะมีการปิดกั้นเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบเรื่องผลวิจัยเรื่องยาต่างๆซึ่งเวลาผมมีไลฟ์สดนะครับก็จะมาแจ้งให้เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆแอดเข้ามาในเพจสีเขียวด้วยครับโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ